รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนั่นเองค่ะประเทศนี้นะคะเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์มากๆค่ะทั้งเกาะเหนือและเกาะใต้นะคะสัปดาห์ที่แล้วค่ะติ๊กได้พาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวเลคนะคะที่ขึ้นชื่อทางเกาะเหนือกันมาแล้วนะคะเกาะเหนือนั่นก็คือชื่อว่าเลคโรโตรัวนั่นเองค่ะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ2นะคะรองมาจากทะเลสาบคาวโปค่ะแต่คราวนี้ติ๊กก็พาคุณผู้ชมมาเที่ยวทะเลสาบกันต่อค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีทะเลสาบขึ้นชื่อหลากหลายที่เลยค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวันนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลสาบอะไรกันบ้างทางเกาะใต้ค่ะไปชมภาพตัวอย่างเลยค่ะอันนั้นก็คือเมาส์คุกนะคะที่ติ๊กบอกคุณผู้ชมไปนะคะมองตรงไหนบริเวณทะเลสาบแห่งนี้นะคะก็เห็นได้หมดเลยค่ะซึ่งมีความสูงถึง 3,753 เมตรด้วยกันค่ะตรงนั้นเขาบอกนะคะว่าปลาแซลมอนที่นี่เขามีใบการันตีคือเป็น the best in the world ค่ะก็คือบริเวณริมทะเลสาบนะคะปลาแซลมอนอร่อยเพราะว่าควีนส์ทาวน์นี้นะคะตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศนิวซีแลนด์นะคะเมืองนี้นะคะถูกโอบล้อมไปด้วยนะคะเทือกเขา Remarkable เทือกเขาชื่อดังเนี่ยค่ะสวยงามจริงๆคุณผู้ชมยามค่ำคืนเมืองนี้ก็สวยค่ะเพราะว่าจะเต็มไปด้วยแสงไฟนะคะต่างๆนะคะชิลอยู่ริมทะเลสาบนะคะเลคเทคาโปนั่นเองค่ะเป็นทะเลสาบชื่อดังนะคะทะเลสาบแห่งนี้นะคะต้องระบุอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวหลายๆคนเลยค่ะเพราะว่าใครที่ลงเครื่องนะคะจากไคเชิร์ตนะคะจะขับไปเที่ยวเมืองควีนส์ทาวน์นะคะจะต้องมาแวะที่เลคแห่งนี้ค่ะซึ่งจะใช้เวลาในการขับรถนะคะประมาณ3ชั่วโมงค่ะไม่ว่าจากไคเชิร์ตเข้ามาที่เลคแห่งนี้ก็3ชั่วโมงจากควีนส์ทาวน์นะคะเข้ามาที่เลคแห่งนี้ก็3ชั่วโมงด้วยกันค่ะที่เข้ามาเที่ยวที่เลคแห่งนี้นะคะ1ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติแล้ว2ได้ชื่นชมความสวยงามของทะเลสาบที่นี่เพราะว่าทะเลสาบที่เนี้ยเขาบอกว่าสีของน้ำจะเป็นสีเทอร์คอยส์เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำที่เนี้ยค่ะเขามาจากลำธารนะคะเพราะว่าเทือกเขาบริเวณที่ล้อมรอบตรงนี้ทั้งหมดเนี้ยค่ะจะมีหิมะนะคะอากาศเย็นตลอดทั้งปีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีเมื่อหิมะละลายเนี่ยนะคะน้ำจากทาหิมะเนี่ยค่ะค่อยๆไหลลงมาผสมกับแร่ธาตุจึงทำให้บริเวณทะเลสาบแห่งนี้น้ำใสแล้วก็เป็นสีเทอร์คอยส์นั่นเองค่ะสวยมากนี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะตั้งอยู่ในเขตเมืองแมคเคนซี่ภูมิภาคแคนเทอร์เบอรีค่ะสวยจังเลยวิวที่นี่แวดล้อมไปด้วยเทือกเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะแบบนี้อากาศเย็นสดชื่นตลอดทั้งปีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เขาบอกว่าที่เล็กแห่งนี้นะคะเหมาะกับการดูแสงใต้ด้วยใครพลาดแสงเหนือก็มาชมแสงใต้ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอากาศแล้วก็พลังงานแสงนะคะเขาบอกว่าระดับ 5-9 เนี่ยเราจะเห็นได้ถึงแบบว่าประมาณ 70-90% แต่ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยก็แล้วแต่คืนค่ะแต่เพราะว่าที่เนี่ยขึ้นชื่อในการดูแสงใต้เพราะว่าท้องฟ้าที่เนี่ยมืดสนิทเหมาะกับการดูดาวด้วยนอกจากจะชื่นชมความสวยงามของทะเลสาบนะคะในช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะทะเลสาบนี้นะคะอย
อยู่บนระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะ700เมตรค่ะคุณผู้ชมค่ะมีพื้นที่นะคะประมาณ83ตารางกิโลเมตรค่ะล้อมรอบบริเวณจะเป็นยาวไปถึงตรงนู้นค่ะริมทะเลสาบนะคะก็มีโบสถ์เล็กๆอยู่หลังนึงค่ะตรงนี้ค่ะนี่แหละค่ะโบสถ์ริมทะเลสาบนะคะใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาของคนเมืองนี้ด้วยรวมทั้งสำหรับคู่รักที่ต้องการจะมาแต่งงานริมทะเลสาบแห่งนี้นะคะมาเข้าโบสถ์ก็น่ารักค่ะหลายคู่ก็มาแต่งงานที่นี่อะแผนต่อไปใครอยากจะแบบว่าโรแมนติกนะคะก็เชิญค่ะเป็นโบสถ์เล็กๆนะคะสร้างด้วยหินค่ะแบบไม่ต้องขัดธรรมชาติมากๆอยู่ริมทะเลสาบแห่งนี้เลยค่ะข้างในเขาห้ามถ่ายรูปค่ะแต่ถ้ามองลงไปนะคะจะเห็นว่าช่องกระจกเนี่ยค่ะที่มีไม้กางเขนของพระเยซูเจ้านี่นะคะจะมองออกไปเห็นท้องทะเลสาบค่ะรวมเข้ากับเทือกเขาสวยงามทีเดียวค่ะจากโบสถ์จุดหมายต่อไปตรงนู้นเลยค่ะอนุสรณ์สนะค่ะเราเดินลัดล้อริมทะเลสาบมานะคะเดี๋ยวข้างหน้าก็คือเป็นอนุสรณ์นะคะที่ชาวบ้านเขาสร้างขึ้นมาเดี๋ยวไปใกล้ๆกันค่ะจากโบสถ์เล็กๆนะคะตรงนู้นนะคะริมทะเลสาบเราเดินตรงขึ้นมาอีกนิดนึงริมทะเลสาบตรงนี้เหมือนกันเล็กเทคาโปนี้นี่แหละค่ะก็คืออนุสรณ์ของสุนัขคอลลี่นะคะที่ชาวบ้านเขาสร้างขึ้นมาค่ะเป็นสุนัขพันธุ์ที่ช่วยเจ้าของฟาร์มค่ะต้อนแกะนั่นเองค่ะเขาก็เลยสร้างขึ้นมานะคะเพื่อให้รู้ว่าสุนัขกับมนุษย์นะคะที่เนี้ยเป็นของคู่กันน่ารักทะเลสาบที่ชื่อว่าปูคากินั่นเองค่ะเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงมากอันนี้ใหญ่เป็นอันดับ3ของนิวซีแลนด์เลยนะคะทะเลสาบปูคากินี้นะคะสีน้ำเมื่อกี้ถ้าขับรถลงมาจากด้านบนจะเห็นสีน้ำเป็นสีออกมิลกี้เป็นสีนมเทอร์คอยส์หน่อยๆค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าบริเวณนี้ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขานะคะที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีค่ะเวลาหิมะละลายมานะคะทานน้ำแข็งจากหิมะเนี่ยลงมาบนทะเลสาบเนี่ยค่ะจะผสมกับแร่ธาตุบางอย่างทำให้สีของน้ำที่เนี่ยจะสวยงามกว่าที่อื่นๆนั่นเองค่ะนี่ทะเลสาบที่นี่นะคะบอกว่าได้ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าไม่ว่าจะมองมุมตรงไหนไปจอดรถตรงนู้นมองมุมนี้มาก็สวยจอดตรงนี้มองตรงนี้ก็สวยจอดฝั่งนู้นมองก็สวยโอ้สวยจริงๆสนับสนุนโดยกระเป๋านักเรียนและถุงเท้านักเรียนตราด็อกเตอร์ช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้เดินเที่ยวทะเลสาบกันอย่างจุใจกันแล้วนะคะช่วงนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่ากองทัพนั้นต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมล่ะคะงั้นเดี๋ยวติ๊กจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชิมปลาแซลมอนสดๆกันต่อเลยค่ะที่ทะเลสาบนะคะที่นี่เขาถึงได้ชื่อว่า Million Dollar View เพราะว่าจากมุมนู้นมุมนี้มุมนั้นที่เราขับรถมารอบๆเนี่ยค่ะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยทุกมุมเลยค่ะสวยจริงๆอ่
ันนั้นก็คือเมาส์คุกนะคะที่ติ๊กบอกคุณผู้ชมไปนะคะมองตรงไหนบริเวณทะเลสาบแห่งนี้นะคะก็เห็นได้หมดเลยค่ะซึ่งมีความสูงถึง 3,753 เมตรด้วยกันค่ะตรงนั้นเขาบอกว่าคนที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์นะคะคนแรกของโลกก็มาฝึกปีนเขานะคะที่เมาส์คุกแห่งนี้ค่ะเขามาซ้อมปีนเขาที่นี่ก่อนที่จะไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จค่ะเราจะนั่งชิลๆริมทะเลสาบแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะแวะไปซื้อปลาแซลมอนนะคะที่ขึ้นชื่อของริมทะเลสาบนี้ก็ได้ค่ะบูคากิค่ะตรงนี้เองใกล้ๆเดี๋ยวเราเดินไปซื้อปลาแซลมอนก็ได้เดินได้รอบเลยและนี่ก็ถือว่าเป็นทะเลสาบใหญ่อันดับ3ของนิวซีแลนด์เลยใหญ่จริงๆค่ะอันนี้ใช้หยอดเหรียญ2เหรียญดอลลาร์นิวซีแลนด์ค่ะเราก็จะได้มองเห็นภูเขาริมทะเลสาบนะคะใกล้ๆกับร้านขายปลาแซลมอนค่ะก็จะมีแพะนะคะหรือว่าฮิมารายาทานะคะซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับแพะป่าหรือแพะภูเขานั่นเองค่ะเป็นสัญลักษณ์ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแห่งนี้นะคะแพะป่านี้นะคะที่ขอเรียกว่าเป็นแพะป่าละกันฮิมารายานี้นะคะเป็นตัวแทนเหมือนสัญลักษณ์ของความกล้าหาญมั่นคงแน่วแน่นั่นเองค่ะเขาจะมีรูปปั้นไว้อยู่ริมทะเลสาบนี้ค่ะส่วนใหญ่สัตว์พันธุ์นี้นะคะเราจะเจอนะคะเขาอยู่ที่ตาพวกทางใต้ของทิเบตค่ะเขาก็จะมีเรื่องราวประวัตินะคะทราอินนิวซีแลนด์ค่ะจะส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าเป็นฮิมาลายาทราเลคพูคากิวิสิสเตอร์เซ็นเตอร์แล้วก็มีช็อปขายแซลมอนด้วยเขาบอกให้ยืนตรงนี้ในร้านขายปลาแซลมอนก็เห็นเมาส์คุกได้ค่ะเป็นยอดแหลมๆตรงนั้นเลยข้างในนี้นะคะก็มีทั้งร้านขายปลาแซลมอนนะคะที่ขึ้นชื่อนี่แอบซื้อไปแล้วเรียบร้อยชิมไปแล้วสดๆเลยค่ะซึ่งก็ขึ้นชื่อของนิวซีแลนด์ด้วยเหมือนกันค่ะเขาทำเป็นซาซิมิให้ชิมนะคะซื้อกลับบ้านก็ได้แล้วก็มีเกี่ยวกับอินฟอร์เมชันนะคะเรื่องราวบริเวณรอบๆนี้ทั้งหมดค่ะก็จะมีเอกสารต่างๆไว้ให้แนะนำด้วยค่ะเขาบอกนะคะว่าปลาแซลมอนที่นี่เขามีใบการันตีคือเป็น the best in the world ค่ะก็คือบริเวณริมทะเลสาบนะคะปูคากิแล้วก็ทะเลสาบเล็กคาโปเทคาโปนะคะเป็นทะเลสาบที่บอกว่าปลาแซลมอนอร่อยเพราะว่าน้ำที่ปลาแซลมอนอยู่ในนั้นนะคะเป็นน้ำที่แบบว่าเป็นทางน้ำแร่เพราะฉะนั้นเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยจะไลท์ very light นะคะอร่อยด้วยค่ะในที่สุดก็ซื้อมากล่องนึงค่ะนั่งทานบริเวณนี้เลยค่ะได้ชมบรรยากาศไปด้วยเนื้อหวานหอมนุ่มถ้าใครยังไม่จุใจกับริมทะเลสาบแบบนี้นะคะติ๊กมีอีกทะเลสาบหนึ่งที่แนะนำค่ะก็สวยเหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นรถนะคะขับรถไปตามทางกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปถึงทะเลสาบอีกหนึ่งทะเลสาบนะคะทะเลสาบวานากะค่ะระหว่างทางขับรถมานะคะที่เห็นกระชังเขาเลี้ยงปลาแซลมอนค่ะเหมือนในรูปเลยนี่แหละค่ะเขาก็เลี้ยงปลานะคะท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาแบบนี้นะคะและน้ําที่เขาใช้ในการเลี้ยงปลาแซลมอนค่ะในกระชังเหล่านี้เนี่ยนะคะก็มาจากทานน้ําแร่ค่ะจากเทือกเขาต่างๆที่ลงมาตรงนี้ค่ะปลาแซลมอนของเขาก็ถึงได้บอกว่าอร่อยที่สุดในโลกนะคะตามความยืนยันของเขานะคะจากทะเลสาบปูคากินะคะเราขับรถล่องลงมาไปทางที่จะไปเมืองควีนส์ทาวน์นะคะแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งทะเลสาบค่ะใช้เวลาขับรถประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็ถึงทะเลสาบที่ชื่อว่าวานากานั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งเมืองนะคะที่มีทะเลสาบสวยงามแล้วก็เป็นเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศน่าท่องเที่ยวก็อยู่ท่ามกลางขุนเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็จะเป็นท่าจอดเรือเมืองนี้ก็อยู่เขตของนะคะควีนส์ทาวน์ดิสทริกนั่นเองค่ะภูมิภาคนะคะโอทาโกะค่ะอากาศเย็นสบายเพราะว่าอยู่ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ300เมตรค่ะตอนที่เราไปนั่นคือ700เมตรนี่ไล่ลงมา
โหลงมาน้ำทะเลสาบนี่ใสมากค่ะให้คะแนนความใสนี่ถ้า10คะแนนเนี่ยจะให้ถึง9เลยค่ะเห็นถึงข้างล่างเลยอ่ะให้10เลยยังได้เลยค่ะฝั่งนั้นนะคะที่คุณผู้ชมขับรถนะคะรอบเลควานากานะคะมาฝั่งนี้ค่ะเพื่อมาถ่ายกับต้นวานากาทรีนั่นเองค่ะต้นนี้นะคะถือได้ว่าใครมาที่เลควานากาแห่งนี้จะต้องมาถ่ายค่ะเป็นต้นไม้อยู่กลางน้ํานะคะริมอีกฝั่งนึงนะคะของทะเลสาบวานากาแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมยามที่พระอาทิตย์ใกล้ๆลัดขอบฟ้านะคะทําให้แบบว่าแสงที่ตัดกับน้ําทะเลสาบแห่งนี้เก๋เป็นเอกลักษณ์อีกแบบนึงค่ะสวยดีเนาะไปเที่ยวเมืองแมคแคนซี่กันมาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะติ๊กจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวกันต่อที่เมืองควีนส์ทาวน์ค่ะส่วนจะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นเดี๋ยวตามติ๊กมาเลยค่ะเชิญนะคะคุณผู้ชมลงเครื่องแล้วก็นั่งรถมานะคะเที่ยวมาตลอดทางก็ได้นะคะเหมือนติ๊กหรือว่าจะมาลงที่สนามบินนะคะที่ควีนส์ทาวน์นะคะก็มีเครื่องลงที่นี่ด้วยเหมือนกันค่ะก็เรียกว่าสะดวกสบายทีเดียวนะคะมาพูดถึงเมืองนี้กันดีกว่าเมืองควีนส์ทาวน์นี้นะคะตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศนิวซีแลนด์นะคะเมืองนี้นะคะถูกโอบล้อมไปด้วยนะคะเทือกเขารีมาร์คเบิลเทือกเขาชื่อดังเนี่ยค่ะสวยงามจริงๆคุณผู้ชมยามค่ำคืนเมืองนี้ก็สวยค่ะเพราะว่าจะเต็มไปด้วยแสงไฟนะคะต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวตำนานต่างๆทางด้านล่างดีกว่าอยู่บนเขาหนาวมากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างริมทะเลสาบกันนะคะแล้วไปเดินเที่ยวเมืองควีนส์ทาวน์กันค่ะถ้าเป็นภาษาเมารีนะคะจะเรียกว่าวากาติปัวนั่นเองค่ะคำว่าวากาแปลว่าเรือคำว่าติปัวนะคะแปลว่าอสุรกายก็คือทะเลสาบที่มีตัวอสุรกายนอนทอดตัวยาวนั่นเองค่ะทะเลสาบแห่งนี้นะคะจะเป็นทะเลสาบแนวยาวทอดตัวยาวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปด้านล่างทะเลสาบแห่งนี้กันดีกว่านะคะไปเรียนรู้ว่าทะเลสาบนี้มีที่มาที่ไปยังไงกันดีกว่าค่ะในเมืองควีนส์ทาวน์เลยค่ะความสวยงามเป็นทะเลสาบชื่อดังนะคะอยู่ในเมืองควีนส์ทาวน์นี่แหละค่ะก็เหมือนกับทะเลสาบทั่วๆไปน้ำนะคะในทะเลสาบแห่งนี้นะคะก็มาจากธารน้ำแข็งค่ะที่เป็นเทือกเขาล้อมรอบบริเวณนี้ทั้งหมดนั่นเองค่ะน้ำในทะเลสาบเนี่ยใสมากค่ะคุณผู้ชมค่ะทะเลสาบนี่ใสจริงๆเขาก็มีตำนานความเชื่อนะคะของชาวเมารีค่ะเขามีการเล่าว่านะคะมีปีศาจมีร่องตรงใต้น้ำหรือของร่องน้ำเนี่ยค่ะเป็นปีศาจนอนราบอยู่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นน้ํานะคะในทะเลสาบแห่งนี้ค่ะเขาจะมีการแบบว่าน้ําขึ้นน้ําลงสามารถลดลงได้ถึง12เซนติเมตรเลยนะคะเขาก็เลยเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับการเต้นของหัวใจนะคะของตัวปีศาจที่นอนอยู่ใต้ร่องน้ําลึกของทะเลสาบแห่งนี้นั่นเองค่ะนี้นะคะก็มีกิจกรรมทางน้ํานั่นเองค่ะอย่างเจ็ตโบ๊ทนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีคนออกไปเล่นเขาจะไปดิฟกลางทะเลสาบไปดูใกล้ๆกันหน่อยค่ะนี่เขาดิฟแล้วดิฟแล้วดิฟแล้วเป็นเจ็ตโบ๊ทค่ะอันนี้ก็เหมือนเจ็ตสกีแต่รูปร่างเหมือนเรือดำน้ําเลยค่ะเ
ไหนๆมาถึงริมทะเลสาบนะคะในเมืองควีนส์ทาวน์กันแล้วนะคะเราไปเดินรอบๆเมืองควีนส์ทาวน์กันบ้างดีกว่าค่ะเป็นเมืองน่ารักเก๋ๆมีอะไรขายกันบ้างไปดูกันดีกว่าจากริมทะเลสาบนะคะนี่ค่ะเรามาย่านนี้กันต่อเลยก็คือควีนส์ทาวน์มอลล์นั่นเองค่ะก็เป็นช้อปปิ้งมอลล์นะคะละแวกนี้ทั้งหมดทุกตรอกซอกซอยของถนนนะคะมีร้านอาหารร้านรวงร้านขายเสื้อผ้าโดยเฉพาะกีฬาแอดเวนเจอร์ต่างๆนะคะบริษัทห้างร้านต่างมาเปิดเต็มเลยไปเดินสำรวจตลาดกันสักนิดดีกว่าค่ะทิติกมาช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะของทั่วโลกค่ะแต่ว่าทางแถบนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะคะเป็นช่วงหน้าหนาวเข้าหน้าหนาวนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนนะคะจะเป็นช่วงหน้าหนาวของเขานั่นเองค่ะจะเห็นว่าเสื้อผ้าการแต่งกายนะคะแต่งหนาวกันหมดทุกคนเลยค่ะร้านขายของโซเวเนียที่ระลึกต่างๆนะคะเกี่ยวกับนิวซีแลนด์ก็มีใครอยากหาซื้อของฝากก็ได้จากที่นี่เหมือนกันค่ะนี่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะ12ชิ้นก็9เหรียญ90นี่ขายเป็นพวงแบบนี้เลยจะซื้อไปฝากแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าของอื่นๆก็น่าสนใจค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์จากแกะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครชอบแกะนะคะอยากใช้ผลิตภัณฑ์เขาก็แนะนำกันค่ะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากมานูก้าก็ได้นะคะแต่ติ๊กแนะนำค่ะถ้าสำหรับคนเอเชียหรือว่าคนไทยนะคะถ้าจะซื้อเนี่ยแนะนำเป็นพวกมานูก้าผลิตภัณฑ์จากผึ้งดีกว่าค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์จากแกะเนี่ยจะค่อนข้างจะมีมอยเจอร์ไรเซอร์เยอะนะคะสำหรับผิวแห้งหรือในช่วงของหน้าหนาวนั่นเองค่ะเป็นเคล็ดลับนะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์ครีมนะคะทำจากแกะเหมือนกันหรือว่าจะใช้กับดอกลูพินก็ได้ดอกลูพินก็เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งในช่วงของสปริงนั่นเองค่ะถ้าไปตรงแถวเล็กเทคาโปนะคะจะเจอดอกนี้ในช่วงของหน้าร้อนค่ะก็คือจะเกิดขึ้นปีละครั้งแต่ว่าที่เราไปเป็นช่วงหน้าหนาวค่ะคุณผู้ชมเลยไม่ได้เห็นความสวยงามของดอกนี้นะคะดอกลูพินนั่นเองเขาก็นำมาสกัดเป็นครีมด้วยเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นพวกแบบแปรรูปเป็นเครื่องสำอางบำรุงผิวต่างๆนะคะก็มีหลากหลายอย่างก็ลองเลือกกันดูค่ะไปดูมุมอื่นต่อหรือใครอยากจะซื้อของฝากนะคะเกี่ยวกับชาวเมารีนะคะก็มีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นพวกจี้เนี่ยค่ะจี้คอต่างๆก็มีในนี้มีหมดทุกอย่างเลยค่ะใครอยากหาซื้อของฝากเกี่ยวกับของซูเวเนียร์ทั้งหมดนะคะก็หาซื้อได้เลยค่ะส่วนเข้ามาในเมืองควีนส์ทาวน์แห่งนี้นะคะก็เป็นเมืองเล็กๆที่น่าท่องเที่ยวค่ะถ้าใครไม่รู้จะเที่ยวตรงไหนนะคะก็มาที่นี่เลยค่ะเป็น Southern Lake Information ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เมืองนี้ด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินรอบๆเมืองกันดีกว่ากันค่ะแฟชั่นที่ขายที่นี่นะคะจะเน้นแนวพวกกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆค่ะพวกของแบบว่าแฟชั่นเก๋ๆเนี่ยอาจจะหาได้น้อยมากหรือใครชอบแบบว่าสนใจกิจกรรมแบบไหนนะคะผาดโผนโดยปันจี้จัมนะคะหรือจะแบบว่าไปตกปลาอยากไปสกีดิฟนะคะทุกอย่างนะคะมันก็จะมีพวกบริษัทห้างร้านต่างๆที่มาเปิดนะคะให้แบบว่าทำกิจกรรมต่างๆก็ลองมาติดต่อสอบถามนะคะสองฝั่งถนนเลยค่ะไอ้ล่วงตกน้ำแค่ดูก็เสียวแล้วเวลาตกน้ำไปนี่ตัวเองเอาขึ้นไม่ได้ทำไงเนี่ยขนาดเล่นบานาน่าโบ๊ทคุณผู้ชมกว่าจะขึ้นเรือได้นี่ยังนานเลยค่ะคุณ
ผู้ชมค่ะน่าเสียดายจังเลยค่ะวันนี้นะคะก็หมดช่วงเวลาของติ๊กอีกแล้วล่ะค่ะเอาไว้สัปดาห์หน้านะคะเราคงยังท่องเที่ยวกันอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์กันต่อค่ะแต่จะมีอะไรที่น่าสนใจนะคะไว้รอติดตามกันอาทิตย์หน้านะคะแต่ว่าช่วงหน้าพบกับ Say Hi New Generation ค่ะติดตามคลิปได้อย่างต่อเนื่องไม่มีพลาดสักตอนเลยนะคะเพียงติดตามช่อง Nostar Channel ค่ะกดที่ปุ่ม Subscribe นะคะและกดปุ่มระฆังด้านล่างเพียงเท่านี้เองค่ะ